ต่อเนื่องเลยนะครับไปชมคลิปพลตำรวจโทเรวัตท่านออกมาบอกเลยเรื่องยาบ้า5เม็ดเนี่ยถ้าเกิดไม่เกิดกับครอบครัวใครเนี่ยไม่รู้สึกเชิญชมคลิปครับเขาดื้อนะครับเขาดื้อก็ให้ลองใช้ไปก่อนนะครับความชิบหายความวุ่นวายจะตามมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็เรียกร้องต่อไปผมก็คิดว่าจะแก้นะครับแต่วันหนึ่งเหตุมันไม่เกิดกับครอบครัวท่านเนี่ยท่านไม่รู้สึกนะครับแต่ท่านปล่อยได้ไงให้ชาวบ้านตายได้ทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยมันหลอนยาอารวาสบ้ายากันก่อเหตุฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าญาติพี่น้องนะครับมีออกข่าวทุกวันนะครับรัฐบาลต้องเร่งรัดนะครับผมเรียกร้องให้แก้ไอ้เรื่อง5เม็ดเนี่ยนะครับตัดทิ้งไปเลยครับตัดทิ้งไปเลยที่ว่ามี5เม็ดมีไว้ในครอบครองให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้เสพนะครับตัดทิ้งไปเลยครับที่จังหวัดราชบุรีในหลายกลุ่มก็บอกมาว่าลูกติดยาบ้าอาละวาดจะฆ่าพ่อตัวเองพ่อไม่รู้จะทำยังไงจำเป็นต้องใช้อาวุธปืนสั้นยิงลูกไปจนลูกเสียชีวิตครับเนี่ยเกิดเหตุอย่างเงี้ยนะครับแม่ให้ลูกส่งยาครั้งละ5เม็ด5เม็ด5เม็ดเด็กนักลงนักเรียนเอาไปส่งเพราะรู้ว่าลูกไม่ติดคุกครับถ้าโดนเจอแค่5เม็ดก็เดี๋ยวเข้ารับการบำบัดโรงพยาบาลกักตัวไว้ได้ช่วงหนึ่งก็ให้ไปรับยามาและกลับมาอยู่บ้านก็มาขายต่อได้อีกนะครับนั่นเป็นช่องว่างของกฎหมายไงฮะรัฐบาลผมเรียกร้องมาเลยนะครับให้เรียกร้องให้แก้กฎกระทรวงเนี่ยมันเขาคงไม่แก้ให้เราแล้วครับเขาดื้อนะครับเขาดื้อก็ให้ลองใช้ไปก่อนนะครับความชิบหายความวุ่นวายจะตามมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็เรียกร้องต่อไปผมก็คิดว่าจะแก้นะครับแต่ผมเรียกร้องว่าเอาไอ้พวกบ้ายาเนี่ยไปเก็บเลยได้ไหมท่านใช้เวลาสักเดือนเอาไปเก็บให้หมดเลยครับพ่อแม่ผู้ปกครองหรือชุมชนเขารู้อยู่แล้วว่าใครบ้ายาบ้างนะฮะท่านเอาไปเก็บก่อนเลยสังคมจะได้ปลอดภัยก่อนนะครับส่วนเรื่องวิธีการท่านจะบำบัดอย่างไรอะไรอย่างไรเป็นเรื่องของท่านนะครับเป็นเรื่องของท่านนะครับวันหนึ่งเหตุมันไม่เกิดกับครอบครัวท่านเนี่ยท่านไม่รู้สึกนะครับแต่ท่านปล่อยได้ไงให้ชาวบ้านตายได้ทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยนะครับบางคนก็บอกผมออกมาต่อต้านมาพูดแล้วทำไมต้องไปขออภัยด้วยผมขออภัยนี่ไม่ได้ขออภัยหมอชนน่านนะครับขออภัยเจ้าหน้าที่เพราะเจ้าหน้าที่โทรมาบอกผมว่าพี่ผมก็แนะนำเขาแล้วแต่นโยบายเขาจะเอาอย่างนั้นน่ะแต่พี่มาด่าผมว่าใช้อะไรคิดวะนะครับนโยบายเขากำหนดอยู่แล้วว่า5เม็ดให้สันนิษฐานเป็นผู้เสพไอ้เจ้าหน้าที่มันก็น้ำท่วมปากพูดไม่ออกผมก็ด่าน้องๆไปมันก็สนิทสนมกันทั้งนั้นแหละครับผมก็อยู่ในวงการนี้มาก่อนเป็นผู้จัดการปราบปรามยาเสพติดมาเข้าร่วมประชุมนะครับแต่ตำรวจมันเป็นแค่หนึ่งเสียงนะครับเขาก็ไปฟังฝ่ายอื่นๆด้วยอะไรด้วยนะครับเดี๋ยวนี้มันก็ทั้งกัญชากระท่อมถูกกฎหมายไปหมดแล้วนะครับแถมยาบ้าเฮโรอีนฝิ่นยาไอยาเคยาเลิฟยาเสียสาวมีจำนวนไม่เกิน5เม็ด5แผง5มิลลิกรัม10มิลลิกรัมมันเกลื่อนแล้วมันแทบจะเป็นประเทศเสรีแล้วนะครับมันจะทำให้เยาวชนลูกหลานเรามันติดยาหมดถ้าอีกสัก5ปี10ปีเข้าเนี่ยมันก็แย่ผมไม่ลงเล่นการเมืองครับไม่ลงครับคือตอนนี้ทำหน้าที่เป็นกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจเนี่ยหมดวาระปี70เนี่ยผมก็จะพักครับจะพักนะฮะแล้วก็ตั้งใจเข้าไว้ว่าพอจบภารกิจจากเป็นกรรมการเนี่ยพอเขามีการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่เรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็หมดภาระหน้าที่ก็จะตั้งใจบวชครับตั้งใจบวชถ้าไม่บวชก็จะถือศีลอยู่ในป่าสัก 1,000 พรรษาเต็มๆนะครับรอลุ้นเลยนะครับอย่างที่พลตำรวจโทเรวัตแล้วก็ผู้การแต้มบอกนะครับว่าการแก้กฎยาบ้าเนี่ยน่าจะใกล้เข้ามาแล้วนะครับ
กิน1เม็ดถือว่าเป็นผู้ค้าเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันว่าตอนจบเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับ